นี้ค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ค่ำคืนที่2ของงานประเพณีลากพระจังหวัดตรังครั้งที่20ประจำปี2566นะคะพี่เขียวคะครับค่ำคืนนี้เรา2คนในช่วงแรกของร้อยตำรวจในสุทธินันท์เส้นรอดก็เตรียมความพร้อมเพราะว่าค่ำคืนนี้เป็นช่วงของพิธีเปิดด้วยนะครับค่ำคืนเมื่อวานเป็นไงบ้างครับน้องดาราครับเมื่อวานดาราได้มีโอกาสมาเช่นกันค่ะทุกค่ำคืนด้วยโดยเฉพาะเวลา19นาฬิกาเรียกได้ว่ามาทำบุญกันแล้วนะคะก็ได้มีความสงบจิตสงบใจนะคะกลับไปก็มีกราบรัตนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับเทศบาลนครตรังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรังก็ได้กำหนดให้มีพิธีปาฐกถาธรรมก่อนพิธีพระก็มีการปาฐกถาธรรมเช่นเดียวกันพิธีเปิดงานก่อนที่จะมีพิธีนั้นในเบื้องต้นนี้ก็จะได้กระดับจับฟังปาฐกถาธรรมซึ่งอาตมาป้าจะใช้เวลาไม่มากจะร้องเพลงเทศบาลนครตรังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสนับสนุนตนบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญด้วยจตุรพิทธปล่อยใจทั้ง4ประการขอให้ท่านทั้งหลายมีอายุวันนะสุขะพละปฏิปานธนสารธรรมสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบและประกอบด้วยตามแล้วขอความปรารถนานั้นจงปรังสำเร็จจงปรังสำเร็จและจงปรังสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเติมสาธุฟังเราอย่างเดียวนี่กำหน้าขึ้นไปแล้วดูไทยขายอยู่ฮะไทยขายอยู่ไม่หรอกลูกโคตรได้ขึ้นดูเอาเลยเดชพระคุณพระเจ้าสมพระวราวรเจ้าคณะจังหวัดตรังได้โปรดเมตตาแสดงปาฐกถาธรรมเป็นคนที่สองของการสมัครสมานสามัคคีที่พี่น้องชาวจังหวัดตรังมีต่อแม่ตัวเองไว้ว่าพระจะได้ปราศรัยเหลือพระให้มีความสวยงามThank you.
ษฎรจังหวัดตรังเขต3พรรคประชา
ต่อมาพุทธศาสนาได้นำเอาคติความเชื่อดังกล่าวมาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับมิติความเชื่อของพุทธศาสนาได้เผยแพร่ถึงภาคใต้ของประเทศไทยจึงได้นำประเพณีลากพระหรือชักพระเข้ามาเป็นเชิงพุทธตำนานว่าหลังจากพระพุทธองค์ทรงออกผนวดได้7พรรษาและในพรรษาที่7นั้นทรงกระทำยมกปฏิหารปราบเบียรถีณป่ามะม่วงกรุงสาวัตถีแล้วได้เสด็จไปจำพรรษาณดาวดึงเพื่อโปรดพุทธมารดาซึ่งขณะนั้นทรงจุติเป็นมหามายาเทพสถิตอยู่ณดุสิตเทพพิภพตลอดพรรษาพระพุทธองค์ทรงประกาศพระคุณของมารดาแก่เทวสมาคมและแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา7คำพีจนพระมหามายาเทพและเทพพยดาในเทวสมาคมบรรลุโสดาบันทั้งหมดเมื่อถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11อันเป็นวันสุดท้ายของพรรษาพระพุทธองค์ได้เสด็จกลับมนุษย์โลกทางบันไดทิพย์ที่พระอินทร์นิมิตถวายจึงนำเอาพระพุทธรูปยกแห่แหนสมมุติแทนพระพุทธองค์
ซึ่งจะกระทำกันในวันแรม1ค่ำเดือน11ของทุกปีสืบมาจนเป็นประเพณีลาบพระผู้ประกอบพิธีส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมประเพณีลากพระก่อให้เกิดวัฒนธรรมอื่นๆสืบเนื่องหลายอย่างประเพณีการแข่งขันเรือพายการประชันโพหรือแข่งโพกีฬาซัดโต้การทำโต้ย่าการเล่นเพลเรือนอกจากนั้นประเพณีลากหรือชักพระยังก่อให้เกิดการรวมกลุ่มการทำคุณงามความดีนอกจากนั้นประเพณีลากหรือชักพระยังก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันทำคุณงามความดีก่อให้เกิดความสามัคคีธรรมของหมู่คณะนำความสงบสุขมาให้สังคมประเพณีการลากพระเป็นพิธีบุญอย่างหนึ่งของชาวภาคใต้ที่จะทำสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาลจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ถึงวันที่7พฤศจิกายนนี้ค่ะ
เรียกว่ามีของดีของพื้นถิ่นของงดงามรวมถึงวัฒนธรรมที่สวยงามที่นี่มากมายมาแต่งกายด้วยผ้าพื้นถิ่นที่นี่กันแล้วมาเที่ยวงานกันรับรองว่าเป็นอะไรที่แบบงดงามมากจริงๆก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะที่ชมไลฟ์อยู่ณตอนนี้ด้วยค่ะค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องแพนเค้กแคมเปญขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้กราบเรียนเชิญค่ะกราบนวัตการหัวหน้าพระราชวังของกระทรวงวัฒนธรรมท่านสมโภชสว่างวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านอาจารย์เอกฤทธิ์ไทยอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านสุรชาโรจน์สถาพรพิษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังเขต3พรรคประชาธิปัตย์กระผมในนามของคณะกรรมการจัดงานประเพณีราษฎรจังหวัดตรังครั้งที่20ประจำปีพ.ศ. 2566ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเทศบาลนครตรังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรังและสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดตรังขอขอบพระคุณงานประเพณีราษฎรจังหวัดตรังในครั้งคืนนี้หลังจากที่พระพุทธองค์ได้เสด็จไปจำพรรษาณดาวดึงพิภพครบไตรมาสแล้วได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระมารดาทั้งนั้นวันพระมารดาขอบคุณนะเทคนิคที่ได้ถ่ายทอดมาให้ทุกท่านได้ดูนะคะ
วงวัฒนธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดตรังและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังครับค่ะและที่ขาดไม่ได้ก็คือพี่น้องชาวจังหวัดตรังนะคะเพราะว่าวันนี้เราได้ทำหน้าที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาร่วมในงานด้วยนะคะ